สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยใหม่พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่หัวหินซึ่งที่นี่มีสถานที่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่แรกเราจะไปที่ไหนดีนะและตอนนี้เนี่ยเราก็พาเพื่อนๆนั้นมาที่จุดแลนด์มาร์คแห่งแรกที่มาหัวหินนะฮะนั่นคือสถานีรถไฟหัวหินนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยใครที่มานะฮะก็จะเห็นเลยครับว่าป้ายเนี่ยตั้งตระหง่านและเขียนว่าหัวหินซึ่งสามารถถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยนะฮะอ่ะตอนนี้เนี่ยรถไฟยังไม่มานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดรถไฟมาเนี่ยภาพบรรยากาศจะสวยกว่านี้มากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยเราก็พาเพื่อนนั้นเดินทางมาที่อุทยานราชพักนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถกอล์ฟที่เขามีบริการเนี่ยเข้าไปชมความงามข้างในกันนะครับเพื่อนนั้นมาอยู่กันที่บ้านใกล้วันนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นร้านขายขนมนะฮะที่บ้านอยู่ใกล้วันเนาะแล้วก็ติดกับทะเลด้วยซึ่งรสชาติของอาหารเนี่ยอร่อยมากๆแต่ว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยต้องรอคิวนะครับตอนนี้เราก็ได้คิวแล้วนะฮะแล้วก็ดวงดีมากๆเลยเราได้นั่งติดทะเลเลยคือบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะลมโชยแต่ว่าอากาศก็แอบร้อนนิดนึงไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูกันดีกว่านะว่าเราจะทานอะไรกันดีซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานเลยนะครับอากาศร้อนมากๆเลยครับก็ตอนนี้เราสั่งเป็นเบอร์รี่สมูทตี้มากินกันนะฮะต้องบอกครับว่าเย็นสดชื่นมากๆแล้วก็เบอร์รี่ลูกใหญ่มากตอนนี้ของหวานก็มาแล้วนะฮะอยากกินมากๆเลยเมนูนี้เนี่ยคือซอฟต์เซนเตอร์พุดดิ้งนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็พาเพื่อนนั้นเดินทางมากันที่ซีนสเปซนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์การค้าขนาดย่อมๆที่ติดทะเลเราสามารถไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันได้ครับก็วันนี้เนี่ยพาเพื่อนๆนะมาทำร็อกมาเที่ยวกันที่หัวหินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ที่นี่ยังมีให้เราเนี่ยได้ไปเที่ยวกันอีกมากมายเลยยังไงโอกาสหน้าใหม่มาก็จะพาเพื่อนๆนะมาทำร็อกกันด้วยละกันนะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ